สวัสดีครับและนี่คือ Happy นุชา Channel เรื่องสิวหรือมันบ้าวันนี้นุชาก็จะมาพูดประเด็นเกี่ยวกับการรักษาสิวอีกแล้วแต่จะมาอธิบายหรือมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าอะไรนะระยะเวลาในการรักษาสิวเนี่ยจะทำให้หายในระยะเวลานานเท่าไหร่ซึ่งมีหลายๆคนถามมาในทางอินบ็อกซ์แฟนเพจแล้วก็ทางเฟซส่วนตัวแล้วก็ไลน์เยอะมากซึ่งนุชาตอบได้เลยว่านุชาไม่สามารถระบุว่าคุณพี่น้องหรือว่าใครก็ตามสามารถรักษาสิวให้หายได้ในระยะเวลาที่ตัวเองกำหนดหรือว่า3เดือน2เดือนหรือว่าอะไรก็ตามแต่ตามที่ตัวเองคาดหวังซึ่งนุชาจะบอกว่าการรักษาสิวที่จะทำให้สิวเนี่ยดีขึ้นได้หรือว่าหายขึ้นได้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับการดูแลสภาพผิวของแต่ละบุคคลแล้วก็ปัจจัยหรือว่าพฤติกรรมสุขภาพหรือว่าพฤติกรรมในการรักษาหรือว่าการใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าครีมหรือยาเนี่ยของแต่ละบุคคลอีกทีซึ่งบางเคสเนี่ยนุชาได้มีประสบการณ์การดูแลเกี่ยวกับการรักษาสิวมาหลายพันคนเนี่ยบางเคสที่สิวหายไวที่สุดเนี่ยก็จะประมาณ1เดือนก็คือแบบหายไปเลยแล้วก็แต่มันก็ยังสามารถขึ้นมาได้แต่คนที่รักษาเนี่ยสามารถควบคุมการเกิดสิวด้วยวิธีการของตนเองได้แล้วก็มันจะมีเคสที่นานสุดเลยก็คือ1ปีสิวยังไม่ค่อยดีขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ปรับพฤติกรรมด้านสุขภาพแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์มั่วอย่างเช่นคนเป็นสิวเนี่ยที่จะหายไม่หายเป็นสิวเลยก็คือไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผิดประเภทอย่างเช่นหน้าเป็นสิวอยู่แล้วไปใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมอย่างครีมบำรุงที่มันมีส่วนผสมของน้ำมันหรือน้ำหอมหรือว่าสารประกอบอื่นๆเนี่ยที่ทำให้เป็นตัวกระตุ้นเกิดสิวหรือคอมมิโดนใต้ผิวทำให้ผิวหนังของเราเนี่ยอุดตันใต้ผิวทำให้สิวของเราหรือว่ารักษายังไงมันก็ไม่หายสักทีดังนั้นเนี่ยคำตอบที่จะได้เลยว่าสิวของเราเนี่ยจะหายช้าหายเร็วเนี่ยมันขึ้นเกี่ยวกับปัจจัยด้านสุขภาพแล้วก็การใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็อะไรอีกนะแล้วก็พฤติกรรมในการดูแลผิวที่ถูกหลักมันจะมีกรณีหนึ่งนะที่รักษาด้วยยาเราไม่ได้ผลแต่เขามองข้ามในด้านการดูแลสุขภาพไปอย่างใช้ยาหรือว่าไปหาคลินิกเสียเงินเป็นหลายแสนเกือบล้านเลยบางคนนะบางเคสที่มาปรึกษาเนี่ยแต่เขาไม่ได้ดูแลสุขภาพยังกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์กินมาม่าต้มกินแบบประจำอาหารแปรรูปแล้วก็กินเบคอนกินชีสกินช็อกโกแลตแบบที่มันมีน้ำตาลปริมาณสูงแล้วไม่ทานผักผลไม้เลยแม้ว่าคุณจะใช้ครีมหรือยาตัวไหนที่แพงมากที่สุดเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้สิวของเราเนี่ยหายไปได้เพราะว่าพฤติกรรมของเราเนี่ยพฤติกรรมการบริโภคของเราเนี่ยไม่ดีเคยได้ยินหรือว่าได้ยินหรือว่าดูทีวีปะที่ดาราชอบถามว่าหรือชอบตอบคำถามว่าก็หนูก็ทานผักผลไม้แล้วก็ดื่มน้ำมากๆก็ทำให้ผิวสวยได้ความจริงแล้วนุชาพิสูจน์แล้วมันเป็นความจริงสิ่งที่ทำให้นุชาผิวเนี่ยดีขึ้นได้แล้วก็ผิวสิวของเราเนี่ยสามารถควบคุมการเกิดสิวได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับการทานอาหารเป็นหลักแล้วก็การนอนการออกกำลังกายแล้วก็ความคิดหรือว่า positive think หรือว่าคิดบวกอยู่ตลอดเวลานุชาส่วนมากเนี่ยนุชาจะให้ความสำคัญในด้านของการทานอาหารมากที่สุดคือกินผักทุกมื้อแล้วก็ทานผลไม้ไม่ค่อยทานขนมกรุบกรอบว่ามีน้ำตาลสูงอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำผลไม้กระป๋องที่มันผ่านการแปรรูปมาเนี่ยนุชาแบบอ่านส่วนผสมรู้แล้วเนี่ยบางยี่ห้อเนี่ยเขาบอกไม่ใส่น้ำตาลแล้วมาพลิกดูน้ำตาลทั้ง50 กรัมแบบเยอะมากแล้วสิวของเราจะหาได้ไงเพราะว่าเรากินผิดประเด็นไปแนะนำให้ทานสดทานอะไรที่มันไม่ค่อยแปรรูปหรือว่าทำให้สูญเสียวิตามินจะดีกว่าก็วันนี้ก็จะไม่มีอะไรมากแล้วมาตอบคำถามว่าควรจะรักษาดูแลสุขภาพควบคู่กับการเกี่ยวกับการรักษาภายในทั้งภายนอกด้วยเนี่ยมันจะทำให้สิวของเราเนี่ยหายได้เพจนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าใครชอบนุชาก็ฝากกดไลค์แฟนเพจเรื่องสิวเรื่องมันบ้าแล้วก็กด subscribe ด้านข้างล่าง YouTube เลยละกันวันนี้นุชาก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วมาเจอกันคลิปหน้าหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เพิ่งรักษาสิวแล้วก็ต้องการคำตอบนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย